เอาละครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เรามาอยู่กันในโปรเจกต์ใหม่กันบ้างนะครับเล่นโปรเจกต์เก่าๆก็เบื่อแล้วเหมือนกับคนที่แบบกินข้าวเดิมๆทุกวันน่ะวันนี้มากับแมป Async นะครับแมปใหม่พร้อมกับการเล่นเอาชีวิตรอดแบบใหม่ทั้งหมดแบบนี้ก็เราจะไม่มีพวกอะไรโหดๆมากมายครับเอาแบบสมจริงไปเริ่มกันที่ Start Area เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแมปสวยหรือเปล่าเอาละมาแล้วครับข้างบนนู้นอะไรไม่รู้เนี่ยมีเหมือนกับเป็นหินลอยฟ้าครับมีคริสตัลด้วยแต่แมปถือว่าสวยใช้ได้แล้วเนี่ยโอเคเลยทีเดียวครับเอาล่ะเดี๋ยวเริ่มฟาร์มมันก่อนเลยสำหรับเซิร์ฟนี้ปรับการฟาร์มไว้ที่คูณ5นะครับแล้วก็เลเวลคูณ10เทมมิ่งคูณ20ประมาณนี้ตัวละครไม่ได้คูณอะไรครับไดโนเสาร์ก็ดาเมจคูณ1แล้วก็เลือดคูณ1นอกนั้นก็เหมือนออฟฟิเชียลทุกอย่างโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมเก็บพวกไฟเบอร์ก่อนเราต้องรีบสร้างเนื้อสร้างตัวให้ไวที่สุดละผมยังไม่รู้เลยว่าก่อนนี้มันจะโหดร้ายหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆก็คือว่ามันมีความใหญ่พอดีไม่ใหญ่เกินไปไม่เหมือนกับไอ้เกาะคิตตันเกาะคิตตันที่โคตรใหญ่มากครับในน้ำมีอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวไปสำรวจในน้ำก่อนเผื่อจะมีปลาอะไรให้ฟาร์มมากินกันได้ไม่มีปลาเลยโอ้โหในน้ำแห้งเหือดไร้ซึ่งอาหารไปครับเดี๋ยวผมขอจัดการต้นไม้ต้นนี้ก่อนต้นไม้สวยเหลือเกินต้องต่อยสวยๆแบบนี้เราไม่เอาไว้ครับเราจัดการต่อยเลยมาทิ่มมาทิ่มมาได้ไม้น้อยเหลือเกินอันนี้เอาสัก10แล้วกันสำหรับไม้โอเคได้ไม้10แล้วเดี๋ยวอุปกรณ์ดูดิทำอะไรได้บ้างเอาพิกแอคมาก่อนครับตอนนี้แล้วก็เราจะเพิ่มคราฟติ้งสกิลไปที่150ส่วนเลือด150เช่นกันแล้วก็น้ำหนักคูณ10นะครับแล้วก็สตามิน่าเอาสัก150โอเคที่เหลือสปีดไว้โกยอย่างเดียวนี่จะมีในส่วนของมอดที่เราใช้นะครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวโหดอะไรเวอร์วังครับเป็นตัวโหดแบบพอดีเยอะอยู่นะเนี่ยตอนนี้เราเรียนรู้อุปกรณ์ที่จะเป็นต่อเรากันก่อนก็เป็นเบสิกพื้นฐานทั่วไปเสื้อผ้าหน้าผมประมาณนี้ก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องไปหาแหล่งดีๆก่อนอุ้ยสปีดไวขึ้นเยอะเลยฟิลแล้วทีนี้รับรองว่าหนีได้ทุกตัวแน่นอนโอเคไปทำเลในการสร้างบ้านแบบนี้เริ่มต้นตรงไหนดีเฮ้ยข้างหน้าตัวอะไรเนี่ยเหมือนกับตัวกินไข่อุ้ยสไปโนมาแล้วเหรอเนี่ยอันนี้เป็นแหล่งน้ำอีกจุดนึงครับใกล้ๆกันข้างบนนู้นเป็นน้ำตกสวยงามด้วยน่าอยู่ดีอยู่เดี๋ยวผมมาดูตัวนี้ก่อนดิคิเจอร์พัดปะเนี่ยโอ้โหเป็นพันผสมนะครับสู้ว่ะเฮ้ยสู้ว่ะโอ้โหปกติไอ้ตัวนี้มันไม่สู้นี่แสดงว่าผสมกับเทเลเบิร์ดแน่นอนเลยหุยดูว่ะดูใช้ได้ครับตอนนี้วิ่งหนีก่อนตอนแรกคิดว่าไม่สู้หุยไม่ได้ละตอนนี้เราจะประเมินไดโนเสาร์คร่าวๆไม่ได้เพราะว่ามันจะมีไดโนเสาร์พันผสมไปด้วยครับใส่เกียร์หมาแบบไม่ยั้งไม่มองข้างหลังอะไรทั้งนั้นไปยาวเลยตามไหมโอเคมันอยู่ด้านนู้นไม่ตามมาแล้วครับตอนนี้ผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนเมื่อกี้ลืมติดตั้งเลยทีเดียวเอาพิกแอคมาแล้วก็ฟาร์มกันต่อสับเรียบร้อยอันนี้ด้วยแล้วมันไม่มีก้อนหินให้เราฟาร์มฟินบ้างเลยวะเนี่ยตอนนี้เราต้องเตรียมเป็นลูกดอกแล้วเดี๋ยวเราไปหาก้อนหินก่อนผมต้องการฟินมากๆหินอันนี้ได้ปะเนี่ยนี่เล็กเกินอันนี้ต้องเก็บด้วยมืออ่ะได้มาแล้วงั้นตอนนี้เราต้องเอาเป็นเสื้อผ้าก่อนเสื้อผ้าแบบครบเซตเลยแล้วกันบางอย่างขาดหนังไว้ก็เลยครบเซตไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับทีนี้เอาดาเมจไปด้วยดาเมจประมาณนี้โอ้โหนี่ดาบอะไรดาบ God of War อ๋อนี่น่าจะมาจากมอดแพนโดร่าแน่นอนมีมอดแพนโดร่าเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอุ้ยเสื้อเกาะทำยากเนี่ยใช้บอสฟู้ดอ๋อต้องใช้อาหารของบอสเหรอแล้วหาของบอสจะไปหาจากไหนน่าจะต้องไปฆ่าบอสก่อนอ๋อมอดนี้เหมือนจะเคยแบบลองเล่นแล้วทีนึงใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่ได้เล่นแบบละเอียดอะไรมากมายครับแต่ตัวโหดตอนนี้เรายังไม่เจอเดี๋ยวเราเตรียมพวกคลับโบล่าบูมแมลงบูมแมลงในเซิร์ฟนี้เราใช้ได้เลยนะแล้วก็พวกธนูด้วยครับชุดหนังได้เลยไหมได้เลยว่ะโอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเสื้อหนังเราต้องไปล่าหนังก่อนตอนนี้ขอธนูก่อนนะครับธนูพอไหมเนี่ยพออยู่ส่วนลูกดอกขาดฟินโอ้ยฟินหายากหายเย็นติดตั้งเสื้อผ้าแป๊บนึง
จะได้ไม่ร่อนจ้อนกันเกินไปเอาละทุกคนไปกันต่อไปหาก้อนหินก้อนหินไม่มีว่ะเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูในแหล่งน้ำตรงนู้นน่าจะพอหาได้อยู่ถ้าไม่มีหินก็คว้าอุปกรณ์ดีๆไม่ได้นั่นไงหินเจอแล้วครับอยู่ใกล้กับเมกาเทเลียมพอดีจะโดนมันตีตายไหมเนี่ยตัวนี้อึดอยู่แล้วก็โหดด้วยดาเมจรุนแรงครับดูจากคร่าวๆแล้วน่าจะเป็นเมกาเทเลียมตัวปกตินะเอาละขอฟินก่อนฟินสับรัวๆแล้วก็เดี๋ยวขอบูปินของแอโร่ด้วยเอามาติดตั้งไว้ที่เลข8อ่ะโอเคครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับตอนนี้สับเดี๋ยวต้องระวังปูเสฉวนด้วยระหว่างสับแล้วก็ผลิตลูกดอกไปด้วยผลิตรัวๆอ่ะโอเคตอนนี้ถือว่าได้มากพอสมควรแล้วครับลูกดอกไว้เลข4อ่ะไม่ใช่ลูกดอกธนูไว้เลข4ครับไปเดี๋ยวจะเริ่มออกล่ากันต่อลองฆ่าตัวแรกเอาเป็นปูมั้ยปูเสฉวนนะครับปูเสฉวนตัวนี้น่าจะไม่โหดมากหรอกมั้งเอ้ยมาแล้วโอ้ถอยก่อนเว้ยยิงใส่ก่อนโดนป่าววะลูกแรกตัวนี้น่าจะอึดอยู่มั้งแต่ถ้าฆ่าได้น่าจะได้เลเวลเยอะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเฉือดเฉือนมันด้วยธนูของเราเดินเข้ามาจะใช้กี่ดอกกูเนี่ยเรามีอยู่เกือบๆ50นะตอนนี้อ้าวกระดาษเข้าไปเดินช้านี่ผมไม่ได้กดชิปอะไรเลยนะเดินถอยหลังธรรมดาครับยิงเข้าปากทุกนัดไม่ตายสักทีนึงเล็งหน่อยอื้อเข้าไปไม่เป็นไรเลยเหรอโอ้โหดูลูกดอกเลยสังเกตเฮ้ยอะไรติดโอ้โหแม่งเมื่อกี้มีก้อนหินมาติดอยู่เกือบไปแล้วยังดียังรอดมาได้ไปรีบกระโดดถอยหลังให้ไวที่สุดจะตายได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยผมว่าเผลอๆดิถ้าดูพังก่อนนะโอ้โหไม่น่าเลือกฆ่าปูเสฉวนเลยว่ะแม่งโคตรอึดอ่ะสุดๆลูกดอกตอนนี้กระดำไปไม่ต่ำกว่า30แล้วนะครับยังเดินได้ชิวๆโอ้ยยากเว้ยยากแต่ในเมื่อเราเลือกฆ่ามันแล้วเราก็ต้องฆ่ามันได้ฆ่ามันให้ตายให้มันติดต้นไม้ก่อนโอ้โหมันเดินทะลุต้นไม้มาได้ว่ะเอาละหนีนะครับตอนนี้หนีแล้วตามยิงต้องตายคุณต้องตายโอ้โหตัวนี้คุ้นชื่ออยู่น่าจะอึดอยู่โอ้โหลูกดอกพังแล้วเหลือ7เดี๋ยวต้องผลิตเพิ่มตอนนี้ธนูเราพังครับลูกดอกก็ผลิตเพิ่มแล้วเอามาตามฆ่าต่อไม่รู้ว่ามันจะรีเลือดไว้หรือเปล่าด้วยผมปรับรีเลือดไดโนเสาร์พวกป่าพวกนี้ไปที่10นะยิงต่อครับเฮ้ยมึงจะไม่ตายจริงเหรอวะเนี่ยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวมาเช็คเลเวลได้เยอะแน่นอนโอ้กิ้งแหมตีลังกาหน้ามาดูดิมึงจะได้กี่ตลบมายังไปอยู่ยังไปได้อยู่โอ้โหน่าจะไม่หยุดแล้วมั้งโอ้มาหยุดตรงนี้ได้ลูกดอกคืนมา7นะครับโอเคโว้ของดีสติก้าเพิร์ลแบ็คเพิร์ลแล้วก็น้ำมันนะครับกับเนื้อแต่หนังไม่ได้มีชิตินเดี๋ยวไล่ตัวนู้นต่อเลยตัวนู้นไหวปะเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ผสมกับเทเลเบิร์ดเดี๋ยวเราเล็งครับยิงใส่ตูดมาเข้ามาจัดไปตัวนี้ไวอยู่เว้ยเฮ้ยไวมากโอ้โหแรงกว่าแรงโอ้โหดาเมจแรงครับแต่ได้อยู่เมื่อกี้ไปได้ใบอะไรไม่รู้ครับอันนึงเป็นใบแบบว่าแจกใบปิวเลือกตั้งป่ะ ไม่ใช่คนละเรื่องกันไปก่อนตอนนี้คิดว่าน่าจะพัฒนาเป็นชุดเกราะหนังได้แล้วล่ะเมื่อกี้เราได้หนังมาแล้วครับชุดเกราะหนังเดี๋ยวคราฟเลยเมื่อกี้เรียนรู้มาแล้วลืมไปนิดนึงพิมพ์ไฮขึ้นไปจัดมาโอ้ได้2ชุดเองหนังมันได้มันน้อยว่ะน้อยมากครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมขวานมาด้วยถ้าไม่ได้ขวานนี่มันจะค่อนข้างคราฟยากโอ้โหขวานขาดฟินิกต้องไปเอาฟินเพิ่มเมื่อกี้มีตรงนี้หินหลายก้อนอยู่ขวานนี่มันใช้ในการฟาร์มหนังได้ดีกว่าพิกแอคเพราะว่าพิกแอคนี่หลักๆเลยเป็นการขุดเนื้อนะครับถ้าเกิดว่าเราตีไดโนเสาร์อ่ะมาตอนนี้ขุดฟินก่อนฟินขอละ100ฟาร์มช้าเหลือเกินถ้าอยากจะฟาร์มเร็วๆเติมดาเมจเข้าไปอีกช่วยได้นิดนึงยังไม่ถึง100ครับเอาก้อนนี้ด้วยโอเค100นึงแล้วมาจัดการชุดหนังกันต่อเมื่อกี้เราได้กางเกงมาแล้วไม่ใช่ชุดหนังเดี๋ยวมันต้องเป็นขวานลืมเอาขวานมาอีกหนึ่งแล้วก็หมวกได้แล้วใส่ขวานไว้ที่เลข2โอเคนะครับเดินหน้ากันต่อครับอย่าอยู่ที่เดิมครับไปกันเรื่อยๆครับผมไปสำรวจพื้นที่ข้างหน้ามีเต่าเฮ้ยเสียงอะไรสามเขาตัวใหม่แต่ว่าตัวเล็กกว่าเดิมนะครับตัวนี้ขี่ได้ปะเนี่ยโอ้ที่บริเวณช่วงตูดถึงหางมีหนามนะครับมีหนามเพิ่มเข้ามา
ปกติตัวมันจะใหญ่กว่านี้นะถ้าเป็น3เขา official นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยการที่เราขึ้นที่สูงเนี่ยเราจะมองเห็นพื้นที่ได้ชัดเจนมากขึ้นครับขึ้นมาโอเคโล่งสะดวกเฮ้ยแต่ว่ามีแรดแบบใหม่ครับอันนี้แรดไม่ใช่แรดขนครับผมเป็นแรดปกติเลเวล12ชื่อว่าไอราโนเทเลียมครับแรดแบบนี้ก็สวยดีว่ะไม่มีขนเลยน่าจะโหดอยู่นะเนี่ยจริงๆน่าจับตัวนี้มากเลยแต่ว่าด้วยความสามารถผมตอนนี้อาจจะไม่น่าจะจับมันได้เว้ยเราต้องมีลูกดอกยาสลบถ้าก้อนหินนี่ยิงกันทั้งวันทั้งคืนแน่นอนตัวนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวลงข้างล่างก่อนมันไม่มีตัวง่ายๆเราจับสักตัวนึงอ่ะเป็นแบบตัวเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นพาร์ทแรกอะไรแบบเนี้ยมีไหมเนี่ยมีไม้หาไม่เจอแต่ต้นไม้สวยว่ะต้นไม้แบบใหม่ครับสวยๆแบบนี้น่าตัดเดี๋ยวค่อยตัดลงไปน้ำก่อนมีปลาปะเนี่ยในน้ำนี่หาปลายากมากเซิร์ฟนี้ไปสำรวจมา2จุดไม่มีปลาทั้งจุดหนึ่งเดี๋ยวตัดต้นไม้สวยๆนี่ก่อนเอาละได้เวลาตัดต้นไม้กันครับตัดมาส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับปกติโอ้โหแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะให้เยอะอะไรนะเนี่ยนี่ขนาดต้นเบลเลอร์แต่ให้ไม้มานิดเดียวไอ้บ้าให้โคตรน้อยเดี๋ยวมาตัดต้นนี้ต่อแต่เมื่อกี้เราใส่พิกแอคอยู่นะมันก็เลยได้ไม้น้อยด้วยเดี๋ยวลองต้นต่อไปต้นนี้จะให้ไม้เท่าไหร่ถึง100เปล่าถึงได้115เองโอ้โหไม่เท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปดูฝั่งนู้นเพื่อจับไดโนเสาร์ส่วนเกาะข้างบนน่าจะมีแร่อย่างดีเนี่ยมันไม่มีนกให้จับเลยนกปากแหลมอะถ้าได้นกปากแหลมนี่ผมจับได้แน่นอนนะครับถ้าเจอเพราะนกปากแหลมที่ใช้แค่ไอ้กระบองอันเดียวก็อยู่แล้วกระบองกับโบล่ามีไหมเอ่ยนั่นไงข้างบนตัวหนึ่งโอ้พูดถึงนกก็เจอนกพอดีเตรียมโบล่าก่อนแล้วกันโบล่า1อันโบล่าเราพร้อมแล้วแล้วก็สากกระเบืออีก1อันครับส่วนไอ้ใบกระดาษอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราคิดเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เราจะกลัวไอ้โอวิลัปเตอร์น้อยลงครับผมแล้วก็สามารถเทมมันได้ง่ายๆครับโดยการใช้เนื้อนะครับผมหรือว่าเบอร์รี่เพื่อเทียมมิดออเบอร์รี่ก็ได้โอเคไม่ยากสากกระเบือพร้อมแล้วไปมีอันเดียวพอปะเนี่ยต้องปลาแบบให้ทีเดียวอยู่นั่นไงมันลงมาข้างล่างแล้วตัวหนึ่งพอดีเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนโอเคเวียงปลาใส่ล็อกไว้ก่อนสากกระเบือมาสากกระเบือตีหัวตีฟาดโอ้โหรัวกระนำแบบรัวตัวแดงหรือเลือดสาดกันแน่ตอนนี้เลเวลทั้ง32ทันวะเนี่ยโอ้โหกลัวไม่ทันเหลือเกินตีเข้าไปร่วงเกินไปทีนึงไม่เป็นไรเกินไป1ทีไม่มีปัญหาทีนี้ต่อได้เนื้อกันเลยเนื้อแล้วก็ที่ขี่นะครับที่ขี่เราเรียนรู้ได้หรือยังวะเนี่ยเทอราโนดอนเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปครับตัวอีกตัวนึงมีเทโลบอสด้วยต้องการเลเวล38เลเวลผมไม่ถึงว่ะแต่ว่าเลเวลตัวละครมันอัพได้อยู่อัพได้อีก24ขั้นเดี๋ยวเติมเลือดไปก่อนเลือดไป200ตัวละครเริ่มมีอาการหิวแล้วเดี๋ยวต้องไปสร้างแคมป์ไฟย่างเนื้อสปีดขอละ150แล้วกันโอเคที่เหลือเป็นอะไรดีวะคราฟติ้งสกิล200แล้วก็ฟอร์ติทูดหน่อยฟอร์ติทูดนี่ปรับคูณเยอะอยู่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอกินเบอร์รี่ก่อนประทังความหิวไปก่อนแล้วก็ขอแคมป์ไฟอันนึงได้เวลาไปย่างเนื้อกันละโอเคแคมป์ไฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงภูเขานี้ได้มองเห็นง่ายดีทีนี้เติมเนื้อเข้าไปกับไม้จุดเตาให้เรียบร้อยระหว่างนี้เราก็ต้องเติมเลเวลตัวละครไปอีกทีนี้มาดูที่ขี่น่าจะได้แล้วมั้งจัดไป1อันครับอุปกรณ์มีชิตินมีหนังดูแล้วน่าจะขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้เยอะมากนะขาดไฟเบอร์ขาดหนังครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บไฟเบอร์ก่อนเก็บไฟเบอร์เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปดูบนเกาะลอยฟ้านี่ครับไฟเบอร์เมื่อกี้ใช้100กว่าตอนนี้ได้120พอไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกสักอันนึงโอเคไฟเบอร์น่าจะพอแล้วแล้วก็ทีนี้ไปล่าหนังเพิ่มครับเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้น่าจะโหดอยู่วิ่งไวว่ะไวใช้ได้เลยเนี่ยแย่แล้วกูโคตรซวยแล้วเจอตัวนี้เอาไงดีวะเดี๋ยวไอ้ต้นไม้เยอะๆนี่ช่วยได้ปะเนี่ยลอยมันติดบั๊กครับผมมันจะติดบั๊กหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมสู้แน่นอน
เฮ้ยเฮ้ยทะลุได้ป่ะเอาติดแล้วติดแล้วอุ้ยเกือบตกใจหมดเดี๋ยวยิงหัวมามึงเล่นผิดคนแล้วเล่นกับกูอ่ะเอาเหรอเอาเหรอมานี่มึงเล่นกับระดับโปรเพลเยอร์มึงต้องเจอแบบนี้ละเพื่อนตีแน่ติดกับดักเราครับชิวๆแต่ดูแล้วมึงน่าจะตายยากแน่นอนโอ้เรียบร้อยนี่เห็นไหมเป็นไงยิงทะลุต้นไม้มาเลยโอ้โหแม่สุดยอดทะลุต้นไม้เว้ยมาชิวแล้วขอหนังเลยลูกพี่ขอลัก200ถึงปะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้ตีไปก่อนตีไปก่อนโอ้โหตัวนี้ตัวเดียวอยู่มาที่คีเทลานโอดอนได้ปะเนี่ยยังขาดอยู่ขาดอยู่อีกนิดเดียวครับไปถึง30ประมาณ21ไปล่าอีกตัวหนึ่งเอาเป็นดีโลแล้วกันเจอดีโลพอดีครับถือว่าเป็นโชคร้ายของแกแล้วกันนะเจ้าดีโลพี่มาแล้วน้องโอเคเตรียมตัวตายได้ยิงจากระยะไกลทักทายก่อนขี้แตกเลยทีเดียว1ดอกเดินมาจัดใส่หัวอีก1ดอกยังไม่ตายซ้ำไปอีก1โอ้ยเหนียวนี่เข้าตาแตกโอ้ไม่ใช่ดีโลธรรมดานี่หว่าเป็นดีโลที่ใหญ่กว่าดีโลปกตินะครับชื่อว่าอะไรดาร์โคอะไรอย่างเมื่อกี้โอเคตอนนี้พร้อมนะครับสำหรับหนังของเทลาโนดอนเดี๋ยวไปดูก่อนจับได้หรือยังไม่รู้เป็นไงบ้างเอ่ยได้ไหมได้แล้วได้แล้วพอดีมาผลิตที่คีเลย1อันนะครับแล้วก็ที่เหลืออัพเลือดไปมีของเพียบเลยแต่ไอซูซายสีเหลืองนี่มันหายากนะไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆครับไม่รู้ว่าไปหาจากที่ไหนเหมือนกันเอาล่ะโอเคเดี๋ยวค่อยไปค้นคว้าวิธีในการจับระดับเทพๆกันตอนนี้ขอเตรียมเนื้อไปด้วยเนื้อได้มา8เนื้อเน่าเตรียมมาเอาล่ะโอเคทีนี้ใส่ที่ขี่กับเทลาโนดอนนะครับตัวนี้ชื่อว่าแดงแล้วกันตัวสีแดงกล่ำเลยเติมเข้าไปที่ขี่ใส่ชื่อก่อนเป็นตัวเมียด้วยโอ้โหเริ่มแรกนี่ได้ตัวเมียตลอดส่วนใหญ่เราเจอไดโนเสาร์จะเจอตัวเมียมาขึ้นขี่ได้เลยเพราะว่าน้ำหนักผมจะปรับไว้คูณ10นะครับเดี๋ยวทีนี้เราเติมน้ำหนักเพิ่มไปอีกไป400กว่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่เกาะลอยฟ้าฝั่งนู้นเลยเป็นเกาะที่หน้าจาสวยงามแล้วก็มีแร่ธาตุอะไรเยอะแยะอยู่เอาเฮ้ยยังไม่ทันถึงเลยเฮ้ยโอ้อุ้ยเกือบไปโอ้โหมาถึงแบบพอดิบพอดีเลยครับสำหรับสตามิน่าที่มีอยู่ของมันเดิมๆ เดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนเกือบไปแล้วมาเติมสตามิน่าก่อนเกือบไม่ถึงเลยเอาละไปมีพวกเป็นคิตตันสีส้มนะครับมีแร่เหล็กครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีสถานที่ข้างในด้วยเอาล่ะมันเป็นดอกไม้อะไรเอ่ยอ๋อเป็นแบบว่าที่ฟาร์มออร์แกนิกโพลิเมอร์ครับโอ้โหเยอะใช้ได้แล้วเนี่ยมาเก็บไม้หมดเลยครับไม่รู้ข้างในจะมีสมบัติลับอะไรด้วยหรือเปล่าแล้วดอกไม้สีขาวสีแดงนี่ใช้ทำอะไรได้ปะเนี่ยไม่ได้โอ้โหถ้าได้นี่จะเอาไปใช้วันวาเลนไทน์สักหน่อยช่วงนี้ก็ใกล้วันวาเลนไทน์แล้วครับทุกคนครับหน้าใครไม่มีแฟนก็รักพ่อแม่ให้มากๆถึงมีแฟนแล้วก็ต้องรักพ่อแม่นะครับผมอย่าลืมนะโอเคข้างในเฮ้ยเป็นถ้ำปะเนี่ยถ้ำเหรอวะอ๋อไม่ใช่ถ้ำว่ะมาโผล่อีกทางนึงครับไม่ขึ้นยากจังวะเนี่ยตรงนี้กระโดดโอ้โหไม่ถึงเอาใหม่กระโดดก็จะถึงเดี๋ยวต้องมาลองดูด้านในต่อข้างในมีโพลิเมอร์ให้ฟาร์มหลักๆเลยนี้เป็นดินแดงของโพลิเมอร์อ้าวมีธงด้วยมีธงมีไอ้นี่ด้วยโอ้โหไอ้ป้ายหลุมศพตรงนี้แลฟาวเวอร์ปักไม่ได้น่าจะมีใครมาปักหลุมศพให้กับไดโนเสาร์เพราะว่าข้างบนเป็นหัวไดโนเสาร์ไงมาได้เห็นอะไรแบบแปลกๆกันบ้างตรงนี้น่าจะหมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะฟาร์มเหล็กแล้วก็ออกจากที่นี่กันเลยครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะต้องเดินเกมให้ดีกว่านี้ขอเหล็กติดตัวขุดเหล็กมาเลยครับไม่รู้จะได้เท่าไหร่เหมือนกันเสียดายเราไม่มีพิกแอคแบบเหล็กไงขุดโอ้ได้44พิกแอคพังละเดี๋ยวรีแพร์แป๊บนึงครับเซิร์ฟนี้รู้สึกว่าจะลืมลงหมดไอ้หลอมเหล็กเร็วนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเพิ่มหมดหลอมเหล็กกันหน่อยเพราะว่ามันจะได้ลดเวลาได้เยอะส่วนคิตตันสีส้มนี่ฟาร์มไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันต่อข้างล่างพอเท่านี้ข้างบนมีอะไรอีกไหมเนี่ยข้างบนมีคิตตันสีส้มที่ฟาร์มไม่ได้เมื่อกี้ดูแล้วน่าจะฟาร์มไม่ได้ทั้งหมดคิตตันสีส้มเนี่ยโอเคไม่มีอะไรมากก่อนนี้มีเหล็กให้ก้อนเดียวบ้าไปแล้วกับก้อนหินธรรมดาทั่วไปอ๋อนี่มาหลบอยู่นี่อีก2ก้อนใช่ไหมข้างหน้าก้อนหนึ่งตรงนี้ก้อนหนึ่งมาเดี๋ยวเอาก้อนนี้ก่อน
เราต้องเอาไป2ก้อนเลยขุดมาครับโอ้โหอันนี้ให้เหล็กโคตรน้อยเลยนี่เป็นก้อนเหล็กที่ให้เหล็กน้อยมากเนี่ยถ้าเทียบกับก้อนที่แล้วก้อนที่แล้วได้มากกว่านี้นะโอเคได้แค่นี้เอาอันนี้ไม่ใช่นี่ว่าอีกก้อนนึงไม่ใช่ก้อนเหล็กนี่ก้อนเหล็กอยู่นี้อ่ะก้อนสุดท้ายแล้วขุดได้ป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เป็นเศษมันเป็นเศษกระเด็นมาจากก้อนนู้นโอเคแสดงว่าอันนี้หมดแค่นี้ครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวพันนี้เราจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบนี้แล้วก็ชื่นชอบการเอาชีวิตรอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กับพี่บอลด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ